อูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรจีมบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวัสศอลาตุวัสสลามุอะลาอัชรอฟิลอัมบิยาอิวัลมุรซะลีนวะอะลาอาลีฮิวะศอห์บิฮิอัจมะอีนร็อบบิชเราะห์ลีซอดรีวะยัสซิรลีอัมรีวะห์ลุลอุกดะตัมมินลิซานียัฟกะฮูกอลีวะศ็อลลัลลอฮุอะลานะบีนามุฮัมมัดอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์บิสมิลลาฮิลลาซีลายะดุรุมัสมิฮิชัยอุมฟิลอัรฎิวะลาฟิสมาอีวะฮุวัสซะมีอุลอะลีมขอความสันติสุขความอินดูเมตตาความจำเริญจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้โปรดประสบแด่บรรดาพี่น้องผู้ศรัทธาทุกท่านนะครับสื่อสร้างสรรค์สะพานสู่ความดียะตีมทีวีศรัทธาชนครับเรื่องราวการเรียนรู้ควบคู่การแบ่งปันในแต่ละวันนะครับล้วนเจอเรื่องราวอัปเดตเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นอย่างมากมายข่าวสารข้อมูลที่ถาถมเข้ามาในแต่ละวันมีสิ่งที่จะทำให้เรานั้นเกิดจิตใจวันไหวถ้าเราไม่มีในเรื่องราวเกี่ยวกับสิ่งที่เป็นการสแกนการกรองในเสียงสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นแม้กระทั่งเรื่องราวที่เป็นสื่อเข้ามาที่เป็นเรื่องของการที่เราจะเข้าไปสู่ในโหมดของการเป็นบาปที่มันเกิดขึ้นบาปใหญ่นะวันนี้เนี่ยเราจะมีเรื่องราวการพูดคุยที่น่าสนใจที่เป็นประเด็นต่างๆที่เกิดขึ้นในขณะนี้เพื่อให้เรานั้นได้ระแวดระวังและรู้ทันเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นในฐานะผู้ศรัทธากับท่านผู้รู้ครูผู้สอนวันนี้ครับที่จะพบกับพี่น้องวันนี้เช่นเคยครับทุกวันจันทร์นะครับกับประเด็นเด็ดๆต่างๆอินชาอัลเลาะห์ครับอาจารย์อับดุลชูกรดานีสมันครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมวัสศอลาตุวัสสลามุอะลารอซูลิลลาฮ์วะอะลาอาลีฮิวะศอห์บิฮิวะมันวาลาอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์วะอะลัยกุมุสสลามวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์อัลฮัมดุลิลลาฮ์อาจารย์สบายดีนะครับก็อัลฮัมดุลิลลาฮ์อัลฮัมดุลิลลาฮ์ครับเป็นไงฮะนักเรียนตอนนี้การดูแลสอบวันนี้สอบวันแรกวันแรกอัลฮัมดุลิลลาฮ์วันนักเรียนสอบครูก็ตรวจข้อสอบออกข้อสอบมาก่อนแล้วออกข้อสอบตรวจข้อสอบก็อินชาอัลเลาะห์นะอัลฮัมดุลิลลาห์นะครับสำหรับโรงเรียนศรัทธาชนเรานะก็มีข่าวดีนะฮะก็น่าจะเป็นนิมิตหมายอันดีนะครับว่าจากการที่จะมีองค์กรทางประเทศซาอุดิอาระเบียที่เปิดศูนย์ภาษาอาหรับอัลลอฮุอักบัรที่โรงเรียนศรัทธาชนโอ้อัลฮัมดุลิลลาห์อาจจะตั้งสำนักงานที่มัสยิดดารุลอิห์ซานโอ้อัลฮัมดุลิลลาห์อินชาอัลเลาะห์นะครับก็เป็นอินชาอัลเลาะห์เงินที่พี่น้องบริจาคมาสร้างมัสยิดสร้างโรงเรียนเนี่ยอินชาอัลเลาะห์เราได้ก้าวไปข้างหน้าเรื่อยๆนะครับแล้วก็จะมีการประสานกับทางศูนย์ภาษาอาหรับครับผมจากผู้เชี่ยวชาญการสอนภาษาอาหรับให้กับคนที่ไม่ใช่อาหรับมีสำนักงานอยู่ที่ริยาดนะครับวันก่อนได้เข้ามาพบปะกับท่านผู้อำนวยการก็จะมาร่วมกันปรับหลักสูตรของโรงเรียนศรัทธาชนให้มันดีขึ้นไปแกบอกว่าอินชาอัลเลาะห์นะนักเรียนเข้ามาเรียนที่นี่เนี่ยถ้าตามหลักสูตรที่แกวางเนี่ยใช้เวลาปีเดียวเด็กจะสามารถพูดภาษาอาหรับได้อัลฮัมดุลิลลาห์ครับอินชาอัลเลาะห์นะครับดุอาตอนนี้ก็คงจะดุอากันเยอะๆนะไม่อยากจะคุยเยอะนะดีครับเป็นการรับรู้ข่าวดีเนี่ยการประกาศการบอกกล่าวสิ่งดีๆที่ประกาศออกไปเราต้องกล้าเพราะว่าเป็นสิ่งที่ดีครับคือเป้าหมายเนี่ยครับผมครับเป้าหมายเนี่ยก็คือเป้าหมายของทางศูนย์ภาษาทางของทางริยาดเนี่ยตั้งเป้าว่าจะทำโรงเรียนศรัทธาชนเนี่ยให้เป็นโรงเรียนตัวอย่างอัลฮัมดุลิลลาห์ด้วยกับการบริหารจากศูนย์ภาษาจากทางโน้นนะครับผมแล้วก็อินชาอัลเลาะห์ก็คงจะมีการขยายงานไปที่โรงเรียนอื่นอัลฮัมดุลิลลาห์ถ้าหากว่าโรงเรียนนี้สามารถ ได้นักเรียนเราสามารถพูดภาษาอาหรับได้ด้วยกับหลักสูตรที่เขาเอามาใช้เนี่ยนะก็อินชาอัลเลาะห์คงจะนำหลักสูตรเหล่านี้เนี่ยไปนำเสนอให้กับโรงเรียนภาษาอาหรับโรงเรียนที่โรงเรียนซานวีหรือแม้ว่าเป็นโรงเรียนบูรณาการก็ตามอาจจะมีหลักสูตรในการเรียนอย่างเข้มข้นนะครับก็อินชาอัลเลาะห์นะรูปแบบที่เขาส่งมาให้ดูเนี่ยคือเป็นหลักสูตรที่ใช้แล้วเห็นผลอัลฮัมดุลิลลาห์เรียนภาษาอาหรับได้ครับเนี่ยอาจารย์ก็เป็นในส่วนของนักศึกษาประเทศซาอุดิอาระเบียก็เรียกว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งดีๆผมกำลังจะบอกกล่าวว่าในสิ่งที่เป็นเรื่องราวดีๆในประกาศนะครับเป็นเรื่องราวที่ดีและก็เป็นสิ่งที่เป็นน่าชื่นใจไปดูกระแสต่างๆที่เรื่องราวที่ไม่ดีอาจจะเป็นเรื่องราวที่เป็นเกี่ยวกับเรื่องอะกีดะห์ก็ยังประโคมข่าวในเรื่องราวของการโปรโมทให้ไปดูไปชมกันทั้งที่เป็นสิ่งที่ไม่ดีเขายังโปรโมทจนกระทั่งคนเนี่ยเฮ้ยดูซะหน่อยดีกว่าดังนั้นเนี่ยสิ่งดีๆอย่างที่อาจารย์บอกในเรื่องราวเหล่านี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ควรค่าแก่การที่จะบอกกล่าวให้ได้ทราบเพราะชื่นใจผมกำลังจะบอกว่าวันนี้เนี่ยเรื่องของสิ่งที่เป็นบาปต่างๆที่เกิดขึ้นบาปใหญ่ๆอ่ะผู้คนเนี่ยบางคนเนี่ยอาจจะเรียกร้องเชิญชวนให้ไปทำกันสิ่งเหล่านี้
นะทั้งท่านเป็นสิ่งที่ผิดเป็นสิ่งที่มันบิดอะห์ต่างๆก็ยังโฆษณาเชิญชวนจนกระทั่งให้คนหนึ่งซึ่งที่บางทีบางครั้งเอ๊ะต่างๆที่เกิดขึ้นนั้นในเรื่องของบาปใหญ่เนี่ยอย่างที่อาจารย์บอกกล่าวสิ่งที่มันเกิดขึ้นในปัจจุบันมีอะไรบ้างอาจารย์ครับก็บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมศอลาตุวัสสลามุอะลาซุลลอฮ์นะมีนักวิชาการหลายๆท่านนะพยายามที่จะเขียนบาปใหญ่นะแล้วก็พยายามที่จะบอกว่าอะไรบ้างที่เป็นบาปใหญ่นะหนึ่งในนั้นคือท่านอิหม่ามดะฮาบีนะอิหม่ามดะฮาบีเนี่ยได้พยายามได้เขียนหนังสือเรื่องบาปใหญ่แล้วท่านก็นับเอาไว้70กว่าบาปเป็นเรื่องๆเลยเป็นเรื่องนะ70กว่าเรื่องนะที่เป็นบาปใหญ่นะซึ่งในการดำเนินชีวิตของเราเนี่ยสิ่งที่เราต้องพึงระวังเนี่ยก็คือเราต้องรู้จักการแยกแยะรู้จักการแยกแยะว่าอันไหนเป็นบาปเล็กอันไหนเป็นบาปใหญ่ครับผมไม่ใช่ว่าวันไหนเป็นบาปเล็กแล้วเราทำเป็นบาปใหญ่แล้วเราไม่ทำไม่ใช่แต่เราแยกแยะเพื่อให้รู้ว่าเราควรจะระวังอะไรมากกว่าคือเวลาที่มันมีสิ่งสองสิ่งมาแล้วเราจำเป็นเนี่ยนะเหมือนกับเราอยู่ในยามคับขันแล้วเนี่ยเราจะได้รู้ว่าสิ่งนั้นเนี่ยเหมือนสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่บาปน้อยกว่าเหมือนกับการที่เวลาเราจะตายแล้วไม่มีอะไรกินอย่างเงี้ยมีของครอมเนี่ยอยู่นะมีเนื้อสัตว์ที่ตายโดยไม่ได้เชื่ออย่างเงี้ยแต่ถ้าเราไม่กินแล้วเราตายการฆ่าชีวิตตัวเองบาปหนักกว่ากับการที่เราจะกินซากสัตว์นั้นการไปกินซากสัตว์ตรงนั้นเพราะฉะนั้นการที่นักวิชาการเลยบอกว่าไลซัลอากัลมันยะอะริฟินคัยรมินัชชัรคือยังไม่ถือว่าฉลาดจริงคนที่รู้ว่าอะไรดีอะไรไม่ดีเวลากินนั้นอากัลมันยะอะริฟคัยรันคัยรินวะชัรรชัรรินแต่ว่าคนที่ฉลาดจริงๆเนี่ยคือคนที่รู้ว่าของดี2สิ่งเนี่ยอันไหนดีกว่าโอ้อันนี้ฉลาดกว่าแล้วก็ของไม่ดี2สิ่งเนี่ยอันไหนมันแย่กว่าโอ้อันนี้ถ้าใครแย่ขนาดนี้ถือเป็นคนฉลาดกว่าการที่รู้อันดับแรกอ่ะหมายความว่าเวลาที่ถึงเวลาเวลานึงเนี่ยแล้วเรามีอามันอยู่2อย่างที่ให้เราทำการปฏิบัติเราจะเลือกปฏิบัติอามันไหนเพราะนั้นถ้าหากว่าเรารู้ว่าอันนี้เราได้ผลบุญมากกว่าเหมือนอย่างเช่นในเดือนรอมฎอนเดือนรอมฎอนในยามค่ำคืนนะมีซุนนะห์ให้เราละหมาดตะเราะวีห์อย่างเงี้ยแต่บางคนไม่ละหมาดตะเราะวีห์ไปทำอย่างอื่นครับเนี่ยไปทำอิบาดะห์เป็นเรื่องดีนั่นแหละเป็นอิบาดะห์นั่นแหละแต่หารู้ไหมว่าเรื่องความดีงามในเดือนรอมฎอนเนี่ยมันจะหมดไปอ๋อครับในช่วงชิงต้องช่วงชิงช่วงนั้นแหละช่วงนั้นเพราะฉะนั้นการที่เราได้เรียนรู้ว่าอะไรดีอะไรไม่ดีเนี่ยอันนี้ยังไม่ถือว่าฉลาดจริงๆแต่ถือว่ามีความรู้ระดับนึงแหละแต่ว่าคนที่รู้รายละเอียดเนี่ยคือคนที่รู้ว่าเวลาเจอสิ่งสองสิ่งเนี่ยที่มันแย่กว่ากันเนี่ยอันไหนมันจะหนักกว่ากันเป็นสิ่งเลวทั้งคู่เลยนะอันนี้ก็ต้องเรียนรู้นะต้องศึกษาเรียนรู้กันเพราะนั้นอิสลามเลยมีการแบ่งให้เราได้รู้ว่าอันไหนคือบาปเล็กครับผมอันไหนคือบาปใหญ่ครับนะซึ่งการเกณฑ์ในการที่เราจะรู้ได้ว่าอันไหนเป็นบาปเล็กไหนบาปใหญ่เนี่ยจากบรรดานักวิชาการจากการเรียนรู้ไม่ใช่เรามานั่งเถียนเอาแล้วก็อยากจะรู้ว่าอันนี้เป็นบาปเล็กนะอันนั้นเป็นบาปใหญ่นะแต่ให้เราได้รู้ว่าเราได้เรียนรู้กันไปว่าสิ่งนี้คือบาปใหญ่ที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวไว้นะเหมือนท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกไว้นะอะลาอุนับบิกุมบิกบะรินกะบาอิรซะลาซันฉันจะบอกพวกเจ้าแม้ว่าอะไรที่เป็นบาปใหญ่หนักที่สุด3ประการครับผมแล้วท่านนบีก็ได้บอกถึงการตั้งภาคีต่ออัลเลาะห์การกุกุนวาลิเดนการฝ่าฝืนการเนรคุณต่อพ่อแม่2นะแล้วท่านนบีก็ได้กล่าวถึงการพูดเท็จเป็นพยานเท็จนะ3นี่บาปใหญ่บาปใหญ่แล้วก็ในบางบทเวลาที่ท่านนบีได้บอกแบบนี้เนี่ยไม่ได้หมายความว่าบาปใหญ่มีแค่3ประการบางบทท่านนบีได้บอกว่าอิจตานิบูอัสซะบันมูบิกอนจงระวัง7สิ่งที่เป็นสิ่งที่บ่อนทำลายล้างครับบางบทท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวถึงสิ่งที่เป็นบาปใหญ่นะโดยรวมมันบรรดานักวิชาการก็เลยมีการนับขึ้นมาว่ามาทั้งหมดมันมีอยู่70กว่าแต่บางคนบอกว่าไปถึง700เนี่ยก็น่าจะถึงโอ้ต้องรู้นะผมว่าผมฟังเนี่ยผมก็ค่อนข้างอยากจะรู้แหละว่าอะไรต่างๆที่บางครั้งเราสับสนในแต่ละวันเราคิดเรื่องนี้เล็กน้อยเรียกว่าบาปเล็กแต่ทำบาปใหญ่แต่อย่างที่อาจารย์ว่าเรียนรู้ไว้ไม่ใช่เพื่อว่าให้รู้อันนี้เล็กทำได้แต่ก็ต้องระวังทุกบาปแหละต้องระวังทุกบาปเราในกฎเกณฑ์ของบาปเล็กนะครับว่าลัลกะบาอิรมะอัตเตาบะวะลัสซออิรมะอัลอิสรารบาปใหญ่เนี่ยมันจะไม่เหลืออยู่ถ้าเราตอบัตตัวตอบัตตัวกลับตัวแล้วบาปเล็กเนี่ยก็ไม่มีเหมือนกันถ้าเราทำเป็นประจำมันจะสะสมเป็นบาปใหญ่เลยดิเป็นบาปใหญ่อัลลอฮุอักบัรนะนะชาวอาหรับก็เลยบอกว่าลาตักกิรอนนะมินัลมะอรูฟินนัลญิบาลมินัลฮะซอบอกว่า
เจ้าอย่าดูถูกความดีเล็กๆเพราะว่าภูเขานั้นเนี่ยมันก็มาจากก้อนกรวดเล็กๆนั่นจนเป็นภูเขาใหญ่โตเลยเพราะนั้นอะไรก็ตามที่เราได้ทำปฏิบัติไปเป็นความดีเล็กๆน้อยๆมันก็กลายเป็นภูเขาใหญ่เหมือนกันบาปบาปเล็กๆที่เรามองดูว่ามันเป็นบาปเล็กแต่ว่าเวลามันทำไปประจำเนี่ยมันก็ก่อตัวขึ้นมากลายเป็นเป็นภูเขานี่อันนี้น่าคิดนะพออาจารย์พูดนี้ผมนึกถึงเนี่ยอย่างการกินน้ำดื่มทุกวันทุกวันแล้วน้ำตัวนี้มันปนเปื้อนในสิ่งที่เป็นตะกันเป็นสิ่งที่เป็นอะไรเล็กๆละอองกินบ่อยๆเป็นนิ่วอะนิ่วเกิดจากสิ่งที่เป็นเล็กๆแหละที่มันเกิดขึ้นนั้นเนี่ยเรื่องราวเหล่านี้ก็เป็นสิ่งที่ต้องศึกษาเรียนรู้กันนั้นเนี่ยพี่น้องอย่าคิดว่าในเรื่องของบาปเล็กก็ทำไปไม่เป็นไรเดี๋ยวเราอิสติกฟาร์หรือว่าการนั้นหมายที่ตัวบทบอกอ่ะมันก็หลายแต่ว่าถ้าเราทำตลอดไปสะสมกลายเป็นบาปใหญ่อันตรายครับผมเหมือนกันในที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกกับเรานะว่าลาอูลาอันอัชกอะลาอุมมะตีละอัมรตุฮุมบิสซิวาคอินดะกุลลิศอลาถ้าฉันไม่ได้กลัวประชาชาติ ฉันจะลำบากเลยนะ ฉันจะใช้ให้พวกเขาแปรงฟันในทุกเวลาละหมาดอัลฮัมดุลิลลาห์ก่อนเวลาละหมาดทุกเวลาเลยต้องดูนะว่าคือแค่การที่เราไม่ทำความสะอาดฟันของเราครับผมแล้วมันก็สะสมจนกระทั่งเวลาสุดท้ายแล้วเป็นไงยุ่งปวดฟันทรมานในชีวิตปวดฟันทรมานเลยยุ่งเลยคือคนที่ได้เจอเนี่ยจะย้อนกลับมานึกถึงว่าโอ้เราเอาใจใส่มันก็ดีนะเหมือนกันนะท่านนบีได้บอกว่าจะใช้ให้แปรงฟันก่อนละหมาดทุกมาทุกเวลาการละหมาดก็เหมือนกันบางทีเราละเลยการละหมาดเอ้ยวันนี้ไปต่อเดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยว่ากันเดี๋ยวเย็นแล้วค่อยละหมาดเดี๋ยวเช้าแล้วค่อยอะไรอย่างเงี้ยมันเลยกลายเป็นสิ่งที่มันสะสมเข้ามาจนสุดท้ายแล้วเราก็ไปถูกลงโทษด้วยกับความเจ็บปวดด้วยกับบาปที่มันสะสมตอนนี้ประเด็นหมายเขามาบอกว่าละหมาดการทิ้งละหมาดเป็นบาปเล็กนะทิ้งละหมาดเป็นบาปใหญ่นะทีนี้เรามาดูว่าเราคุยกันในเรื่องของสิ่งที่เป็นบาปใหญ่หรือที่เรียกว่าอัลกะบาอิรครับผมเป็นบาปใหญ่บรรดานักวิชาการได้มีการให้คำนิยามแบ่งแยกนะแบ่งแยกในเรื่องของสิ่งที่เป็นบาปใหญ่ซึ่งเป็นบาปเล็กเนี่ยหนึ่งก็คือสิ่งที่เป็นบาปใหญ่เนี่ยคือสิ่งที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวเอาไว้ว่ามันคือบาปใหญ่เหมือนในหะดีษที่เราบอกนะสองสิ่งที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกเอาไว้ถึงบทลงโทษในโลกอาคิเราะห์และสิ่งที่มีบทลงโทษในโลกดุนยาเช่นการทำซินามีการเคี่ยนการดื่มเหล้ามีการเคี่ยนการลักขโมยมีการตัดมือตามเกณฑ์แล้วก็อะไรก็ตามที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกไว้ถึงการลงโทษในโลกหน้าเช่นการนินทาการว่าร้ายนะสิ่งนี้ถือว่านับว่าเป็นบาปใหญ่เป็นบาปใหญ่เหมือนกันนะทีนี้มันเลยทำให้เรามาคิดว่าวันนี้เนี่ยสังคมเราเนี่ยอย่างที่เราได้คุยกันนี่คือจริงๆเนี่ยเรื่องอะไรที่มันเป็นเรื่องไม่ดีนะจริงเราปล่อยมันก็ตายไปนั่นแหละมันไม่มีใครให้ความสำคัญกับมันก็ไม่ได้คุณค่าอะไรมากแต่บางอย่างบางทีพอเวลามันกลายเป็นสิ่งที่ต่อมูบิฮินบัลวากลายเป็นสิ่งที่แบบทุกคนรู้ไปแล้วนะเวลาที่มันมีการรู้ขึ้นมาเนี่ยก็ต้องมีการเตือนกันเตือนกันให้รู้ว่าบางสิ่งเนี่ยมันคือบาปใหญ่นะบรรดานักวิชาการได้บอกว่าอารอฟตุชัรลาลิชัรลากิลิตตะวักกีครับวะมัลลัมยะอ์ริฟิชัรมินันนาสยะกออฟีฉันได้เรียนรู้สิ่งที่เป็นความชั่วเนี่ยไม่ใช่ว่าฉันชอบความชั่วนะแต่เรียนรู้เพื่อระวังไว้อัลลอฮุอักบัรวะมัลลัมยะอ์ริฟิชัรมินันนาสยะกออฟีและใครก็ตามที่ไม่ได้เรียนรู้สิ่งที่เป็นความชั่วเนี่ยก็อาจจะไปทำสิ่งที่มันไม่ดีตรงนั้นได้ถลำไปโดยไม่รู้ตัวเราจะเห็นว่าบางคนจริงจังมากกับการตอบโต้ในเรื่องที่เป็นบาปใหญ่บางคนละเลยบางคนไม่ได้สนใจอะไรไม่ได้เอาใจใส่อะไรกับสิ่งที่มันเป็นบาปใหญ่ตรงนี้เมื่อที่เราบอกนะว่าการที่เราเห็นการตั้งภาคีต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเห็นการทำไสยศาสตร์ซึ่งตรงนี้เนี่ยในการเรียนรู้ของเราหรือว่าในการสอนของเราในการอธิบายของเราเนี่ยเราต้องให้คนได้รู้ว่าสิ่งนี้เนี่ยมันคือบาปใหญ่นะ อย่างที่เราได้บอกนะกฎเกณฑ์ที่บรรดานักวิชาการได้บอกนะพี่น้องเวลาที่เราคุยเรื่องนักวิชาการเกณฑ์ในการบอกว่าเป็นบาปใหญ่เป็นอะไรเนี่ยมันไม่มีคำว่าคณะใหม่คณะเก่านะครับผมอิหม่ามที่ผมบอกว่าอิหม่ามซะฮาบีเนี่ย
นักวิชาการมัซฮับชาฟิอีนะครับที่เป็นคนเขียนหนังสือเรื่องกะบาเอ็ดเนี่ยนะเพราะฉะนั้นเป็นการนำมาพร้อมกับหลักฐานและหนึ่งในสิ่งที่ท่านมุฮัมมัดดะฮาบีได้ทำการบันทึกเอาไว้เนี่ยก็คือการทำไสยศาสตร์โอ้ไสยศาสตร์ทำการเล่นของพวกมนต์ดำพวกอะไรหมอดูนี่เข้าเกี่ยวตรงนี้ไหมถ้าหมอเดาเนี่ยไม่เกี่ยวถ้าหมอดูเนี่ยเกี่ยวมันจะมีนะอ๋อหมอดูคือเขาก็เอาแบบดูอะถ้าหมอเดาเนี่ยคือหลอกหมอเดามานั่งหลอกคนหลอกคนเอาที่ทั้งไปหาหมอดูนี่ก็เข้าข่ายไสยศาสตร์เดี๋ยวมีหะดีษท่านนบีพี่น้องหลายคนมีตามชุมชนอะคืออย่างที่ผมบอกนะว่ากฎเกณฑ์ของเราเนี่ยก็คือว่ากฎเกณฑ์ที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกโทษในดุนยาไว้แล้วก็สองมีการลงโทษในโลกอาคิเราะห์ไว้ด้วยอันนี้ถือว่าบาปใหญ่ละถือว่าเป็นบาปใหญ่เลยนะแล้วก็ในเรื่องของไสยศาสตร์เนี่ยไสยศาสตร์กำลังเป็นที่โหในโซเชียลนี่ครับกำลังเล่นกันเยอะแยะเลยคุณถามว่าทำไมเราถึงต้องออกมาเตือนกันหนักเตือนกันจังเลยเพราะคนไม่รู้ว่ามันคือบาปใหญ่คนไม่รู้ดิเห็นมันเป็นหนังเป็นละครแหละอะไรเลยฉันแค่ไปดูหนังก่อนหนังเสาร์อาทิตย์ในตอนเช้าพอเหินได้อากาศสายศาสตร์ทั้งนั้นแล้วก็ดูกันคือบางทีเนี่ยนะบางทีเวลาเราไม่รู้ว่าอะไรมันเป็นบาปใหญ่เนี่ยมันทำให้เราผมถึงได้มาดูว่าการเรียนรู้เนี่ยจำเป็นมากครับจำเป็นที่ต้องมีการเรียนรู้มากเพราะว่าถ้าหากว่าเราไม่เรียนรู้เนี่ยเราก็หลงไปทำในสิ่งที่มันเป็นบาปใหญ่โดยไม่รู้ตัวคืออย่างบางทีเนี่ยนะคืออย่างเมื่อก่อนเนี่ยนะเมื่อก่อนเราเห็นคืออย่างปัจจุบันนี้เนี่ยปัจจุบันถามว่ามุสลิมกับเรื่องเพลงเนี่ยเราออกห่างกันอยู่แล้วนะแต่เมื่อก่อนเนี่ยสิ่งที่มันเข้ามาอยู่ในหัวประจำเนี่ยคือบางเพลงบางบทคือการฟังเพลงเนี่ยบาประดับหนึ่งละแต่เพลงบางเพลงเนี่ยคือฟังไปโดยไม่รู้ตัวเหมือนอย่างบางอันเนี่ยชีวิตฉันมีแต่หมานำทางเงี้ยไม่ใช่คือตกลงเวลาเราน้องเราฟังเนี่ยเราไม่ได้คิดถึงความหมายอะไรมันเลยจะเอามันอย่างเดียวนะบางบทเนี่ยเรื่องอะไรนะขอต่อดวงจันทร์ขอต่ออะไรเนี่ยคือเมื่อก่อนจะได้ยินเดี๋ยวนี้มันจำเนื้อร้องไม่ได้แล้วมันเป็นยังไงบ้างเพลงแขกอะไรในขอต่อดวงจันทร์ขอต่ออะไรต่างๆเนี่ยบางคนกระทั่งว่าเพลงแขกฟังได้อะเพลงแขกนั่นไงแล้วพอเวลาที่เรามาคุยเปิดประตูกันไปเนี่ยมันจะค่อยๆเปิดทีละนิดเปิดใช้ตอนฉลาดนะครับใช้ตอนเนี่ยมันประสบการณ์คือจะว่าใช้ตอนฉลาดเดี๋ยวพี่น้องหาว่าผมไปชมใช้ตอนนี้ให้เราเอาเป็นว่าเลขกลมันเยอะเอาเป็นว่าประสบการณ์มันเยอะโอ้โหเอาเงี้ยคนเปิดบริษัทเนี่ยนะคนเปิดบริษัทเรื่องนี้มาพูดเปิดมา10ปีกับคนที่เพิ่งเปิดเมื่อวานน่ะ10ปีดิเซียนกว่าไอ้นั่นกว่าเราถามว่าใช้ตอนมันกี่ปีแล้วล่ะประสบการณ์มันประสบการณ์มันกี่หมื่นปีแล้วความตั้งใจของมันเนี่ยจะหลอกคุณนับไปได้กี่หมื่นปีจนตอนเนี้ยนะท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่ามันนั่งบนบัลลังก์นะแล้วมันก็ส่งลูกน้องไปส่งสมุนไปความเก่าของมันนะคือเหมือนกันแล้วเวลาเราเปิดบริษัทแล้วเรามีลูกน้องเราขยายอาณาจักรเราขยายอะไรแต่อิบลิสเนี่ยมันไม่ได้มีเป้าหมายอะไรเลยเป้าหมายของมันก็คือว่ารอวันกิยามะห์เป้าหมายของมันก็คือเรียกร้องคนมาเป็นชาวนรกด้วยกันกับมันพาคนลงนรกพาคนลงนรกดีเป็นไรเพราะนั้นประสบการณ์มันเพียบแล้วมันก็พยายามในการที่จะยังทำไงก็ได้ให้ล่อลวงคนเพราะฉะนั้นสเต็ปในการล่อลวงเนี่ยนะมันก็จะพยายามล่อลวงให้คนตั้งภาคีต่อแล้วกันทำชีริกแรกเลยนะทำชีริกก่อนแต่ถ้ามันดูแล้วว่าเฮ้ยชีริกเนี่ยยากนะวัยรุ่นนี่มันฟังบรรยายกันเยอะเรื่องตั้งภาคีเรื่องอะไรเนี่ยไม่เยอะมันก็จะค่อยๆดึงลงมาพาไปดูหนังชวนไปดูหนังฟังเพลงเงี้ยนะแล้วมันก็จะค่อยๆเวลาทำบาปพวกนี้เนี่ยมันจะค่อยๆไต่เต้าขึ้นไปเรื่อยๆเราถึงบอกว่าสิ่งจำเป็นที่จะต้องปฏิบัติเนี่ยก็คือการออกห่างจากสิ่งที่เป็นบาปโดยอุมูมเลยนะแล้วก็ให้จริงจังกับสิ่งเป็นบาปใหญ่มากเลยนะเพราะฉะนั้นในวันนี้เนี่ยเวลาที่เรามองดูสิ่งที่เป็นบาปคือถ้ามุสลิมเราเอาใจใส่นะตั้งใจในการมองดูสิ่งที่เป็นบาปเนี่ยเราก็จะได้ระวังแต่บางครั้งเราไม่เรียนรู้ไงแล้วเราก็ไม่รู้ว่าเรื่องนี้มันคือบาปใหญ่นะอย่างเช่นที่ผมยกตัวอย่างในการฟังเพลงเนี่ยฟังเพลงเนี่ยบาปไประดับนึงละดนตรีเนี่ยบาปเล็กบาปใหญ่ดนตรีบาปอยู่แล้วนักวิชาการมีความขัดแย้งกันนะแต่ว่ามันคือสิ่งที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้กล่าวถึงมีโทษผ
ราะนั้นเข้าข่ายในสิ่งที่เป็นบาปใหญ่แต่เห็นตามเฟซบุ๊กเนี่ยสตอรี่ของที่อาจารย์เองหลายคนเองหลายๆคนที่เป็นคณาจารย์ก็ยังมีดนตรีขึ้นมาเพราะนั้นสิ่งนี้เราต้องระวังแล้วก็พอเวลาที่มันหลงกับทางนี้ไปเนี่ยกลายเป็นบางทีเสียงเพลงสิ่งที่มันมีเนื้อหาที่เป็นชิริกอันนี้ขึ้นไต่เต้าแล้วจากขั้นนี้ขึ้นไปนู่นยุ่งแล้วชิริกบาปใหญ่เนื้อหาที่เป็นการตั้งภาคีต่ออัลเลาะห์ในการไปยอมรับในกฎเกณฑ์ของเขาวะนะยาตุบิลลาห์นะเพราะฉะนั้นการเรียนรู้เนี่ยที่เราจะต้องแยกแยะว่าสิ่งไหนเป็นบาปเพราะนั้นในวันนี้เนี่ยคนที่เป็นคนที่มีความรู้เนี่ยจะได้เปรียบเพราะเขาสามารถแยกแยะได้ครับผมสามารถแยกแยะได้ว่าอันนี้เป็นบาปเล็กอันนี้เป็นบาปใหญ่นะอันนี้ฉันออกห่างนะออกห่างคือบางคนไม่รู้จักเลยว่าอะไรคือชิริกบางคนเข้าใจว่าชิริกคือการปฏิเสธอัลลอฮ์มันก็กลายเป็นปัญหาไปว่าไม่สนใจเลยจะไปบนบานต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะไปขอต่อกุโบคนนั้นไปขอต่อหลุมศพคนนี้ไปขอต้นไม้ไปขออะไรสิ่งศักดิ์สิทธิ์เจ้าที่เจ้าทางอะไรก็ไม่รู้เลยไม่ได้สนใจอะไรเลยเพราะเขาบอกว่าเขามีอัลเลาะห์อยู่เขาบอกมีอัลเลาะห์อยู่แต่เขารู้ไหมว่าที่อาจารย์บอกเกินอยู่เสมอว่าในส่วนของชีริกคือการที่สามัคคีเชื่ออัลเลาะห์เชื่อเอามีส่วนร่วมเอาสิ่งอื่นมาร่วมด้วยเพราะนั้นถ้าหากว่าเราได้เรียนรู้ว่าการเอาสิ่งอื่นมีส่วนร่วมมันคือชีริกนะนั่นหนักแหละมันคือบาปใหญ่นะมันคือบาปใหญ่ที่ใหญ่ที่สุดนะว่าง่ายอันดับหนึ่งเลยเพราะฉะนั้นเราก็ออกห่างกันเลยชีริกประการต่อมาอะไรก็ตามที่มันนำพาเราไปสู่การตกศาสนาอันนั้นอูซุบิลลาฮิมินซาลิกเอานี้ยุ่งเลยเราก็ต้องระวังในสิ่งที่มันพาเราเป็นตกศาสนามุตะริดนะเพราะนั้นเรื่องของสิ่งบางสิ่งที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ไปเตือนไว้อย่างจริงจังคืออย่างในเรื่องของวันนี้สิ่งที่พี่น้องกำลังหลงกันไปอยู่นะก็คือเรื่องการไปดูหนังดูละครแล้วก็ในวันนี้เนี่ยหนังละครมันเป็นสิ่งที่ส่งเสริมในเรื่องของเวทมนต์ไสยศาสตร์โอ้โหนะเสกเป่านู่นนี่อะไรอย่างยุ่งแล้วโอ้โหมันกลายเป็นเราไม่รู้เรื่องไงเราไม่รู้สิ่งนี้เป็นบาปใหญ่คือสมัยก่อนเด็กๆกันนะคนเนี่ยไปดูหนังเสาร์อาทิตย์นะเช้าๆเนี่ยก็จะมีสิ่งที่เป็นอาวุธประจำกายเด็กๆเขาไปเอามาเป็นวุฒิเป็นอะไรต่างๆมาว่าเป็นของวิเศษคำว่าวิเศษเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ให้คุณค่าถูกไหมอาจารย์ครับนี่ก็เป็นปัญหาไม่ใช่ปัญหาเพราะนั้นจึงการตัดเบียการเอาใจใส่กับการปลูกฝังอะกีดานะคือตรงนี้ทำให้เราได้เห็นว่าทำไมท่านนบีถึงปลูกฝังอะกีดาบรรดาซอฮาบะห์ถึง13ปีที่มักกะห์อะกีดาอย่างเดียวเลยนะให้แข็งแกร่งเวลามีอะไรมาเนี่ยเขาก็จะระมัดระวังในเรื่องของสิ่งที่มันจะทำให้หลักการศรัทธาของเขามันผิดเพี้ยนไปคือเคลียร์สิ่งที่ในส่วนของความเชื่อที่มันเป็นความเชื่อที่อะกีดะห์ที่ผิดๆออกไปให้หมดสิบสามปีเราเองวันนี้ต้องเรียนรู้ตรงอย่างที่อาจารย์บอกการเรียนรู้สอนสิ่งที่ถูกต้องให้ทราบคือถามว่าเราทุกคนมีความผิดมีบาปไหมมีกันหมดมีหมดแล้วเพราะท่านนบีได้บอกไว้นะกุลุมเนี่ยอาดัมคอตเตว่าเขาต้องตายในตาวาบนมนุษย์ทุกคนจะมีบาปกันหมดนะเพราะฉะนั้นท่านนบีเลยบอกว่าคนที่ทำบาปไม่ดีส่วนคนที่ทำการตบัตตัวอัลลอฮฺอักบัรนะครับนี่ก็คือสิ่งที่เราปูทางให้ทราบตรงนี้เพื่อได้ระวังระวังกันเดี๋ยวช่วงหน้ามาดูกันเรื่องราวต่างๆว่ามีอะไรกันบ้างช่วงนี้พักกันสักครู่นึงครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับที่เนี่ยเราพูดถึงบาปเนี่ยมันจะมีหลายๆที่นะถ้ามีการพูดคุยกันเนี่ยเขาจะมีกฎเกณฑ์ไว้เลยว่าถ้าเรามาร่วมกันวันเนี้ยหรือว่าตอนนี้เกษียณวันนี้วันที่1เนี่ยหลายคนเกษียณนะถ้าเกษียณกันเนี่ยถ้ารวมรุ่นกันในขณะนี้เนี่ยจัดมิตติ้งกันเนี่ยคุยได้ทุกเรื่องอย่าพูดเรื่องสิ่งที่เป็นความเศร้าความทุกข์ความผิดพอพูดเรื่องความผิดคือการพูดถึงความผิดหมายความว่าเรื่องการตักเตือนเนี่ยอย่าพูดแต่ให้พูดถึงเรื่องสนุกไหนๆมารวมตัวกันแล้วอย่างนี้ถูกไหมฮะอาจารย์ครับก็สมิลลาห์อัลฮัมดุลิลลาห์อัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกไว้นะว่าครับกุนตุมคอยรออุมมะห์กุนตุมคอยรออุมมะห์ทุกคนจุนลินนัสพวกเจ้าเนี่ยคือประชาชาติที่ประเสริฐที่สุด
ที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้ให้พวกเจ้าได้ออกมาจากในบรรดามนุษย์ทั้งหลายเนี่ยและอัลเลาะห์ตะอาลาก็ได้บอกเงื่อนไขในการที่เราเป็นประชาชาติที่มีความประเสริฐเนี่ยก็คือตะมูรูนะบิลมารูฟวะตันฮาวนะอันมุนกัรอัลเลาะห์พวกเจ้าเนี่ยเป็นกลุ่มชนที่ใช้กันทําความดีพูดเรื่องความดีใช้ความดีห้ามปรามกันในเรื่องของสิ่งที่ไม่ดีคือต้องพูดเรื่องที่สิ่งที่เป็นการตักเตือนด้วยไม่ใช่เราใช้คนให้ทําดีอย่างเดียวแต่ถ้าเรื่องความชั่วอย่าพูดได้มั้ยเรื่องบาปใหญ่อย่าพูดได้มั้ยมันแสลงคือเราไม่ได้คือการวางกฎเกณฑ์แบบนั้นเนี่ยถือว่าไม่คือรับรองว่าเราจะเหมือนกับพวกบันิสรออีนนะที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้อัลเลาะห์ตะอาลาได้ทำการขับไล่พวกมันออกจากความเมตตาของพระองค์อัลเลาะห์ละนั้นสาเหตุที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้ขับไล่พวกนั้นออกไปเนี่ยอัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกว่ากานูลายตานาฮาวนะอัมมุงกะรินพวกเขาไม่ยอมห้ามปรามกันในสิ่งที่มันไม่ดีเพราะฉะนั้นเมื่อใดก็ตามที่เรามาตั้งเงื่อนไขกันว่าอย่าคุยเรื่องการเตือนสิ่งไม่ดีนะเดี๋ยวมันนี่นะเดี๋ยวมันจะเป็นความบาดหมางเป็นอะไรกันนะให้เรารู้ว่าเตรียมอาดาบจากอัลเลาะห์ลงมาได้เลยเตรียมให้รู้เลยว่าบารอกัตเนี่ยมาจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยมันจะหายไปเรื่อยๆในการรวมกลุ่มครั้งนั้นในการรวมกลุ่มกันนี่แหละแต่ให้เราได้รู้ว่ามันมีกฎเกณฑ์อยู่กฎเกณฑ์ในเรื่องของการใช้ทำความดีการห้ามปรามความชั่วนะว่ากฎเกณฑ์เป็นยังไงความเหมาะสมการพูดจาการพูดอะไรคืออย่างเช่นสมมติเรากำลังอยู่ในวันเอ้ยอย่างเงี้ยเรากำลังสุขสันต์กันนะพบปะกันเลี้ยงอาหารกันกินกันแล้วพอดีว่าเรานัดกันวันจันทร์อยู่คนคนนึงก็เตือนขึ้นมาวันจันทร์วันถือศีลอดหน้าเลยนะอันนี้ถือว่าไม่ถูกกับที่ละเข้าใจเข้าใจเข้าใจคือจะมาพบปะกันช่วงวันบรรยากาศอีดนะครับถือถามว่าเอามาไม่ใช่วันอีดวันที่เขานัดเจอกันนี่แหละโอเคแล้วก็พอดีว่าว่างกันวันจันทร์มันว่างกันหมดนัดเจอกันมาหมาซูรี่ทั้งสองคนก็เป็นซุนนะนั่นแหละครับคนหนึ่งคืออีหม่านแต่ละคนมันไม่ได้เหมือนกันใช่ไม่ได้เท่ากันคนหนึ่งก็บอกออกมาว่าวันจันทร์วันถือศีลอดนะเรามาเรื่นเริงเรามาหรือว่ากำลังคุยกันกำลังสังสรรค์กันแสดงความปิติยินดีกับอะไรบางอย่างคือการเลี้ยงอาหารการสังสรรค์กันเนี่ยเป็นสิ่งที่อิสลามได้ส่งเสริมนะบางคนก็พูดถึงในวงตรงนั้นเนี่ยพูดถึงพี่น้องที่กำลังลำบากพูดถึงคืออะไรเงี้ยให้เรารู้ว่าอะไรที่มันเหมาะสมในการที่จะพูดในเวลาไหนใช้ความเหมาะสมด้วยแสดงว่าอิสลามเนี่ยเป็นศาสนาที่ใช้ให้เราทำความดีและห้ามปรามความชั่วครับแสดงว่าสิ่งนี้เนี่ยต้องมีแบบอย่างจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะฉะนั้นการหนึ่งคือการที่เราเรียนรู้ว่าอะไรดีอะไรไม่ดีเนี่ยเราต้องเรียนรู้ด้วยว่าการบอกว่าอะไรดีเนี่ยใช้วิธีไหนแล้วการบอกว่าอะไรไม่ดีเนี่ยใช้วิธีไหนทะเลทะล่าไม่ได้นะคือบางคนเนี่ยสามารถพูดให้คนทิ้งละหมาดได้ทั้งที่เขาอยากให้คนละหมาดนั่นแหละแต่พูดให้คนทิ้งละหมาดผมยกตัวอย่างเช่นบางคนคือคนเพิ่งจะรับอิสลามมาใหม่ๆหรือคนเพิ่งจะกลับตัว อยากจะมาละหมาดอ่ะไอ้นี่ไปถึงไปบอกเขาเลยว่าละหมาดเนี่ยนะซุบฮ์ก่อนซุบฮ์สองรักอัตนะดูรีนะสี่นะแล้วก่อนดูรีหลังดูรีอีกสองนะเป็นแปดนะแล้วก็ในยามค่ำคืนต้องละหมาดตาหยุดด้วยนะเยอะนะแปดนะเยอะนะไหวไหมนะละหมาดเยอะนะไปพูดอย่างนี้นะค่ำคืนแปดนะแล้วคุณเป็นมุสลิมคุณต้องเอาใจใส่เรื่องพวกนี้นะซอฮาบะไม่ทิ้งนะละเลินเลยคือพูดจนคนว่าเฮ้ยดูมันยากอ่ะเพราะนั่นคือศาสตร์ตรงนี้เนี่ยมันต้องเป็นการให้ความรู้ความเข้าใจกับคนท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยคอยละท่านนบีเนี่ยตอบแต่ละคนเนี่ยท่านนบีตอบด้วยกับการมีฮิกมะห์แสดงว่าเราต้องไปดูวิธีการท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าเราควรจะใช้วิธีแบบไหนคือบางคนมาหาท่านนบีนะบอกกับท่านนบีว่ายาศ็อลลัลลอฮ์อิซาศ็อลลัยตุลมักตูบะฉันละหมาดครบ5เวลาวะซุมตุรอมฎอนฉันถือศีลอดเดือนรอมฎอนครบวะอะห์ลันตุลฮาลาลวะฮัรรอมตุลฮารอมอะไรฮาลาลฉันทำอะไรฮารอมฉันทิ้งถ้าถามท่านนบีว่าฉันได้เข้าสวรรค์มั้ยท่านนบีตอบสั้นๆนามอัลฮัมดุลิลลาห์ใช่มันก็ใช่ได้เข้าอัลฮัมดุลิลลาห์คุณรู้ทำให้คนบอกว่าเออแค่ละหมาดแค่ละหมาด5เวลาถือบวชเดือนรอมฎอนอัลฮัมดุลิลลาห์ดูอะไรของฮาลาลมั่นใจฮาลาลทำอะไรของฮารอมมั่นใจฮารอมไม่ทำมีแค่4ประการได้เข้าสวรรค์นบีตอบแล้วคนมีกำลังใจอ่ะไปต่อได้เพราะฉะนั้นในเรื่องของการพูดคือจริงอยู่เราบอกว่าวันนี้อย่ามาเราจะมาบอกว่าวันนี้อย่ามาคุยกันในเรื่องของสิ่งที่ไม่ดีนะไม่ได้เวลาที่เราไปรวมตัวกันอย่างเงี้ยถ้ามันยิ่งถ้ามันมีเรื่องที่มันไม่ดีที่เราต้องเตือนตรงนั้นเลยเนี่ยก็ต้องมีโอ้ถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยนะถ้าเราไม่ได้เป็นคนที่เชิญชวนเขานะเขาจะชวนเราสุดท้ายมันก็จะคุยกันยัน
ไปยันสิ่งที่มันไม่ดีคุยเรื่องผู้หญิงคุยเรื่องดูหนังฟังเพลงคุยเรื่องอะไรอาจารย์ไม่บอกว่าถ้าอาจารย์อยู่ตรงนั้นแล้วอาจารย์ไม่พูดสิ่งเพราะอาจารย์คนก็รู้แล้วอาจารย์พูดศาสนาแต่ถ้าอาจารย์ไม่พูดเราต้องอาจารย์มานี่มาร่วมนี่มันน่ะดึงเราจริงนะน่าคิดกันนะคือมันมีอยู่สองอย่างคือถ้าอาจารย์พูดเนี่ยก็รู้แล้วอาจารย์ต้องพูดเรามาฟังกันแต่ถ้าอาจารย์ไม่พูดเฮ้ยเรียกอาจารย์มาสิเดี๋ยวอาจารย์เหงามานี่ดีกว่าเกิดอาจารย์ทำนั้นยุ่งเลยพูดดีกว่าพูดดีกว่าแต่ว่าเราต้องรู้ว่าเราต้องรู้ว่าอะไรที่มันควรจะพูดอันนี้ตรงนี้ฮิกมากไงอะไรที่มันยังไม่ควรจะพูดแล้วเกณฑ์ของการที่เรารู้ว่าบาปอะไรแค่ไหนนี่ก็สำคัญสำคัญทำไมรู้ดับรู้ดับคือพอเราเรารู้เกณฑ์หนึ่งเราปฏิบัติด้วยตัวของเราเองสองเรารู้ว่าอันนี้ควรจะเตือนหนักไหมอันนั้นควรจะเตือนเบาไหมอ๋ออย่างสมมติเห็นคนทำมีทำสิ่งที่เป็นมีเครื่องรางมาใส่มาเลยอย่างจะมียุคหนึ่งที่เป็นเรื่องของเครื่องรางนะประมาณ10กว่าปีอาจารย์ทันมาตอนนั้นข่าวดันไปยังมณีนาบ่าวทันยังทันเห็นกับตาเลยดังไปนู่นแล้วคุณนั่นขุนนี่อะไรเนี่ยอ๋อดังไปยันนู่นเลยแขวนบางคนมีแขวนมาแล้วเพราะนั้นสิ่งนี้พอเราเจอสิ่งนี้มันเจอแล้วมันคือชีวิตไงเพราะนั้นเราต้องหนึ่งคือเราต้องแสดงความห่วงใยก่อนขอดุอาก่อนขอดุอาให้อัลลอฮ์ได้เปิดใจให้เขาให้อัลลอฮ์ได้ให้เขาได้กลับสู่ทางนำที่เที่ยงตรงแล้วก็พยายามเนี่ยคือมันเราอ่านเป็นกลมวงกลอนเอาดิสเนี่ยมาใช้เนี่ยฟันยูอายุทุบยาดีใครเห็นสิ่งไม่ดีเนี่ยให้เปลี่ยนแปลงด้วยกับมือถ้าเด็กคนนั้นเป็นลูกศิษย์เราเป็นหลานเราเป็นลูกเราไปเราจัดการเลยดึงออกเลยใส่เชือกเอวมาดึงออกแต่ก็ต้องดูนะคือคนก็มีหลายเกณฑ์อีกเกิดเป็นหลานเราที่เราไม่ค่อยได้เจอกับมันอย่างเงี้ยอาจารย์กลับมาตักมันดีน้ำใหม่ๆเลยก็มาดึงกระชากเลยมันก็หวนให้มองงี้แล้วอ๋อเราต้องรู้แต่รู้ว่ามันเป็นหนักแล้วที่ต้องด้วยกับยับยั้งด้วยกับมือคือยังไงเราก็ต้องเตือนด้วยกับ3ประการ1 1คือด้วยมือ2ถ้าด้วยมือไม่ได้ด้วยกับวาจาอย่างเงี้ยไฟนมัสเตฟบีซานี่เตือนมันนะเตือนมันบอกมันว่าเฮ้ยสิ่งนี้เป็นสิ่งที่มันไม่ดีนะ3ถ้าเตือนด้วยกับวาจาเราดูแล้วว่าโหอันนี้มันกำลังเฮี้ยนใครเตือนมันหวดเลยอะไรเงี้ยคือมันก็กลายว่าเราต้องลงมาอีกขั้นหนึ่งก็คือการขอดุอาให้คือหนึ่งนั่นคือการขอดุอาคือการปฏิเสธด้วยกับหัวใจนะหัวใจเราไม่ชอบสิ่งนั้นคือแน่นอนนะการปฏิเสธด้วยกับหัวใจเนี่ยเราต้องไม่อยู่ตรงนั้นแน่นอนเช่นมีการดื่มเหล้าเราบอกว่าใจเราไม่เราปฏิเสธแต่เรานั่งอยู่ตรงนั้นอ่ะมันคือการปฏิเสธป่ะล่ะมีการเล่นการพนันเนี่ยเราบอกว่าหัวใจผมไม่ชอบเรามีการดูดกัญชาอยู่ตรงนั้นอ่ะเราหัวใจเราไม่ชอบแล้วก็ไปนั่งอยู่ตรงนั้นอ่ะสมานฉันท์ไม่ใช่อ่ะเพราะนั้นเราต้องปีกตัวออกมาแล้วก็ขอดุอาให้อันนี้คืออิหม่านที่อ่อนที่สุดละอ่อนนะในบางรายงานท่านนบีบอกว่าแล้วไม่มีอิหม่านอะไรหลังจากอันนี้แล้วคนมากหมายความว่าคือถ้าเกิดว่าใครก็ตามไม่ปฏิเสธตรงนี้เดี๋ยวมันก็ดึงเราแสดงว่าอิหม่านของเราเนี่ยมันแทบจะไม่มีแล้วงั้นเนี่ยการยับยั้งในสิ่งที่เป็นความไม่ดีความชั่วอย่างที่อาจารย์บอกดีนะระดับไหนระดับไหนปัจจุบันนี้ในเรื่องของการบาปใหญ่เนี่ยถือว่าการเตือนกับสิ่งที่มันโผล่ขึ้นมาในโลกโซเชียลอะไรก็ดีเนี่ยวัดระดับอ่ะเตือนกับการโผล่อันไหนมากกว่ากันนั้นเนี่ยอย่างอาจารย์หน้าที่ต้องเตือนให้กับปริมาณที่มีการสิ่งที่มันโผล่ขึ้นมาเยอะแยะคือวันนี้เนี่ยวันนี้เนี่ยพอเวลาที่ศัตรูของอิสลามนะครับมันพยายามที่จะใช้สื่อในการที่จะล่อลวงมุสลิมเราครับเราก็ต้องเอาสื่อตัวนั้นแหละในการเผยแพร่ในการตีกลับไปครับผมให้มันให้ผู้คนเนี่ยได้รู้อย่างเช่นมันใช้ Facebook ในการล่อลวงผู้คนเราก็ต้องเอา Facebook นี่แหละในการเผยแพร่กลับไปมันไป TikTok เลยตีกลับไปมันไป TikTok เราใช้ TikTok สมัคร TikTok ต่อผมไม่เป็นเลยนะวางแผนจะสมัครมานานแล้วสมัครเลยน้องๆเยอะอาร์มี่เพื่อจะได้ TikTok ไลฟ์สดต้องหาไม่ใช่สมัครไม่ใช่มาเต้นนะสมัครเพื่อเผยคือมันมีเกณฑ์อยู่อย่างนึงว่าสิ่งพวกนี้เนี่ยเราต้องเป็นคนเผยแพร่อย่าไปเป็นคนอย่าไปได้สาระถึงแม้ว่าฐานเดียวนั้นมันมาได้แต่ละแต่เครื่องมือเนี่ยเรากลับไปเผยแพร่เราต้องเผยแพร่คือไอ้พวกนี้เนี่ยมันทำให้เราเสียเวลาเรารู้กันอยู่เราต้องเอาสิ่งที่เป็นการเผยแพร่ใส่เข้าไปเมื่อเราเปิดไปแล้วเนี่ยคือคนแล้วคนชอบดูคนทะเลาะกันไงเรียวไว้เรียวคนทะเลาะกันคนเถียงกันสังเกตรายการเดี๋ยวนี้นะรายการคนทะเลาะกันเนี่ยคนชอบดูเอาลองเดี๋ยวเราลองมานั่งจัดรายการเดี๋ยวว่าโต๊ะครูทะเลาะกันโอ้โหดูต้องปูเสือเรียกปูเสือรอโต๊ะครูทะเลาะกันโต๊ะครูก็ได้อะไรเรื่องส่วนตัวของใครคนนั้นคนนี้เนี่ยอันนั้นแหละคนชอบกอสซิปกอสซิปคนนั้นมีกี่คนมีอะไรโหเนี่ยประเด็นอย่างอื่นเยอะแยะผมอยากรู้กันหมดเลยนะอยากรู้เลยคนจะชอบฐานตรงนี้อยู่แล้วแต่ดีว่าคุณเนี่ยกำลังจะบอกว่าคุณที่
เสพฐานที่คุณเสพมาดูสื่อคุณต้องดูภาพผลคุณได้อะไรอย่างอาจารย์จะทำ TikTok ทำ Facebook เนี่ยเผยแพร่เราที่ไปดูคืออาจารย์จะบอกกล่าวว่าบาปใหญ่คืออะไรเราดูตรงนั้นเราได้ประโยชน์ครับอืมครับผมเพราะนั้นอันนี้คือสิ่งที่เราต้องทำงานตลอดนะเพราะว่าสื่อที่มาเข้ามาเรื่องไม่ดีมันเข้ามาตลอดไงพอเข้ามาตลอดอาจารย์ก็ต้องทำงานตลอดอัลเลาะห์ให้กับเรานะว่าอัลเลาะห์ให้เราได้มีสื่อในการทำอัลฮัมดุลิลลาห์เนี่ยมันก็ช่องทางในการได้ผลบุญเราเยอะนะเยอะๆตรงกันข้ามนะช่องทางในการได้บาปของเราก็เยอะเหมือนกันมันมีแวะไงแวะคือถ้าเราไม่ใช้ส่วนต่างๆเหล่านี้เนี่ยคือสื่อต่างๆเนี่ยถ้าไม่ใช้ในการแสวงหาผลบุญเนี่ยมันก็จะดึงเราไปหาบาปเอาไงโทรศัพท์เราเนี่ยถ้าเราไม่พยายามที่จะใช้มันค้นหาสิ่งที่ดีๆอะไรมันก็จะพาเราไปไปตะเลิดเปิดเปิงไปหมดเหนาคือให้โต๊ะครูกับเสียคนได้ไปอย่าว่าแต่นักเรียนอย่าว่าแต่อะไรเลยนะเพราะนั้นการให้ระมัดระวังในเรื่องของสิ่งไม่ดีเนี่ยมันมีกฎเกณฑ์เพราะใช้ตอนทำงานคืออย่างถ้าเกิดว่าอย่างถ้าผมไปละหมาดเนี่ยไปละหมาดที่มัสยิดเจอคนทั่วไปเนี่ยไม่ได้ละหมาดซุนนะอย่างเงี้ยถามว่าเราต้องไปจีเขาเลยไหมต้องมาซุนนะต้องอะไรนะไม่คือเราไม่ได้รู้เกณฑ์ของเขาว่าเขาเป็นคนแบบไหนแต่เราได้เรียนรู้แล้วว่าเขาเพิ่งรับอิสลามมาใหม่ใช่ให้เขาละหมาดก่อนคือมันมีเนี่ยถ้าเราไม่รู้มันมีอีกกรณีอย่างล้างมันสุกอ่ะครับคนไม่รู้ว่าตั้งใจอยากพอคนละหมาดมันสุกเสร็จใช่ไหมเขากลับเลยเราไม่รู้ว่าไอ้การกลับไปก็อาจจะละหมาดที่บ้านก็ได้แต่เราทำไมไม่ละหมาดทุนหน้าเลยนี่ไงเราไม่มีฐานความรู้ในการที่ว่าคนหนึ่งที่กลับไปบ้านก็อาจจะละหมาดที่บ้านก็ได้แต่คนที่อาจจะละหมาดที่นี่นะฮะนี่ก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นเนี่ยพื้นฐานการที่เราอยากจะให้สิ่งดีๆหรือเป็นอย่างเราต้องมีรู้ด้วยว่าสิ่งนั้นเป็นยังไงแล้วรู้คนนะคือท่านนบีจะบอกบรรดาซอฮาบะห์เนี่ยนะจะบอกให้ละหมาดตะฮัจญุดเนี่ยละหมาดตอนที่เหลืออะไรช่วงสุดท้ายของคืนใช่มั้ยกำลังนอนอร่อยแล้วก็ละหมาดวิเตสที่ดีที่สุดเนี่ยคือหลังตะฮัจญุดแต่ท่านนบีบอกอบูฮุรอยเราะห์นะบอกอบูฮุรอยเราะห์ว่าให้ละหมาดวิเตสก่อนนอนเออตอนนี้เราดูถ้ามือไร้ร้อยก่อนนอนคือเวลาปกติหลังอิชาก่อนนอนอ่ะก่อนนอนคือเพราะท่านนบีรู้จักอบูฮุรอยเราะห์อ๋อเนี่ยไงตัวประเด็นนี้อบูฮุรอยเราะห์เนี่ยค้นคว้าอ่านหนังสืออ่านตำราค้นคว้าหะดีษท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอยู่ตลอดแล้วท่านนบีก็เลยบอกเขาว่าให้อยู่เตสก่อนแล้วค่อยนอนไปนอนแต่แปลว่าคนทั่วไปจะละหมาดแต่นอนหลังอิชาเลยเพราะนั้นตรงนี้เราก็มาดูว่าเราอยู่ในคนอยู่ในเกณฑ์ไหนอยู่ในคนกลุ่มไหนอย่างบางคนเนี่ยเขารู้ว่าถ้าละหมาดวาญิบเสร็จแล้วเนี่ยกลับไปที่บ้านละหมาดซุนนะห์เนี่ยไม่ได้เพราะว่าจะคุยภรรยาบ้างกินขนมกินทุเรียนมันไม่ไหวเพราะนั้นเขาก็ต้องละหมาดเลยละหมาดเสร็จละหมาดที่มัสยิดเลยใช่พอดูแล้วบริบทที่บ้านไม่ได้แล้วแต่บางคนที่บ้านว่างว่างไม่มีอะไรไม่เคยคุยกับเมียภรรยาหลับไปแล้วไม่เคยคุยด้วยจริงป่ะนั่นนี่เรื่องละนี่การเรียนรู้หรือว่าระดับของการทำงานนักดาอีต้องรู้นะส่วนนี้นะไม่ใช่พอถึงเวลาใส่เกียร์แล้วใส่เป้ง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 ไม่ได้นะเพราะฉะนั้นคือการเรียนรู้เราต้องเรียนรู้ว่าอะไรดีอะไรดีกว่าอะไรดีน้อยกว่าสำคัญบาปใหญ่เขาเรียกว่าวัดระดับอะไรเป็นบาปใหญ่อะไรเป็นบาปเล็กแล้วก็เราควรจะเตือนแบบไหนอย่างวันนี้เนี่ยเรามาเห็นการส่งเสริมกันไปดูหนังดูละครเรื่องหนังแขกหนังอะไรต่างๆนานาที่มีการตั้งภาคีต่อเนื่องมีการทำชิริกมีการเล่นเวทมนต์ไสยศาสตร์ซึ่งเราไม่ได้คุยเรื่องกฎเกณฑ์ของไสยศาสตร์ว่าเรื่องของไสยศาสตร์เนี่ยนะดังที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้กล่าวไว้ในกุรอานและท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวไว้นะเป็นบทสรุปให้เราได้รู้เลยว่ามันคือสิ่งที่ทำให้เราตกศาสนาอนองมุบิลัยเพราะนั้นใครก็ตามที่เล่นของใครก็ตามที่เป็นคนที่ทำในเรื่องพวกนี้นะทำของเขาตกศาสนาตกศาสนาเรียบร้อยเพราะเราตาราได้กล่าวในสุรบกรอนนะในเรื่องของนบีสุไลมานเนี่ยนะว่ามาอยู่อัลลิมานีมินอัฮดินฮัตตะยะกูลาอินนามานะห์นุฟิตนะฮ์ฟะลาตักฟุรมาลาอิกะห์ที่อัลเลาะห์ตะอาลาส่งมาฮารุตกับมารุตเนี่ยบอกว่าทั้งสองเนี่ยจะยังไม่ได้สอนใครนะอัลเลาะห์ตะอาลาส่งมาเนี่ยยังไม่ได้สอนใครจนกว่าจะบอกว่าอินนามานะห์นุฟิตนะฮ์เรามาเพื่อเป็นบททดสอบนะดังนั้นพวกเจ้าก็อย่าปฏิเสธอย่าเป็นกาเฟรหมายความว่าถ้าใครเรียนเป็นกาเฟรนะอายะนี้ชัดเจนมากว่าการเรียนเวทมนต์เรียนไสยศาสตร์เนี่ยถือว่าเป็นการตกศาสนานะเป็นกาเฟรแล้วก็ท่านจุนดุบบินจุนาดาท่านอุมาร์บินคอตตอบท่านฮับซอนะภรรยาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยทั้ง3ท่านเนี่ยเคยสั่งให้ประหารชีวิตคนที่ทำไสยศาสตร์โอ้หนักเลยนี่นะเพราะนั้นตรงนี้บอกให้รู้ว่ามันคือบาปใหญ่
คือหนึ่งในกบาเอรเพราะฉะนั้นการที่เราจะเป็นคนหนึ่งในคนที่ส่งบางคนบอกว่าเอาหนักเข้าไปบางคนบอกว่าฉันไปดูเพื่ออยากจะไปเรียนรู้นี่ตรงนี้ที่อ้างเนี่ยเยอะนะอยากจะไปเรียนรู้อีกอันนี้มันคือการเรียนรู้ตรงนี้เนี่ยเป็นหน้าที่ของผู้รู้แล้วการเรียนรู้เรื่องต่างๆพวกนี้เนี่ยมันไม่จำเป็นที่เราจะต้องไปทำสิ่งที่มันไม่ถูกต้องหรอกใช่นะคือแค่การที่เราไปดูละครมันก็บาปไปแล้วนะแล้วการที่เราไปดูสิ่งที่มันแสดงความให้คนได้เห็นอะไรสิ่งที่มันมาจากอิสลามทั้งที่มันไม่ใช่ยุ่งเลยนะแล้วก็บอกว่าสิ่งนี้เนี่ยเป็นการเล่นของและการทุกอย่างเนี่ยคือการตั้งภาคีต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นการไปหนึ่งการทำไสยศาสตร์ทำเวทมนต์ทำอะไรต่างๆเนี่ยตกศาสนาสองคนที่ไปหาพวกเหล่านี้เนี่ยไปดูคือมันจะมีทั้งกาเฮนทั้งอารอฟคือคนที่หมอดูนะพวกหมอดูเนี่ยว่าเขารู้สิ่งได้รับเขารู้สิ่งนั้นเขารู้สิ่งนี้เนี่ยนะใครก็ตามที่ไปหาหมอดูเนี่ยมีสองกฎเกณฑ์นะที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่ามันอัตากาเฮนันอารอฟันนะลำตุกบันศอลาตุฮ์อัรบะอีนะยอมันใครก็ตามที่ไปหาหมอดูไปหาหมอเดาเนี่ยนะคนที่บอกเรื่องสิ่งได้รับบอกเรื่องอะไรเนี่ยละหมาดของเขาจะไม่ถูกตอบรับ40วันอันนี้แค่ไปหาอย่างเดียวนะยังไม่เชื่อนะยังไม่ได้เชื่อหะดีษอีกบทนึงท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่ามันอะตากาฮินันอัรฟันฟะซัดดะกะฮูมายะกูลฟะกอดกาฟะรบิมาอุนซิลอะลามุฮัมมัดใครก็ตามที่ไปหาหมอดูไปหาหมอเดาพวกเหล่านี้เนี่ยแล้วก็เชื่อในสิ่งที่หมอดูได้บอกแสดงว่าเขาปฏิเสธต่อสิ่งที่ถูกประทานลงมาให้กับท่านอิบราฮิมศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะฉะนั้นใครไปหาแล้วไม่เชื่อการละหมาดไม่ถูกตอบรับ40วันแค่ไปหานะใครไปหาแล้วเชื่อตกศาสนาตกศาสนาเอาดูนี่คือหะดีษท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ท่านนบีได้บอกเราที่ท่านนบีได้เตือนเราเอาไว้แล้วท่านนบีก็ได้ให้เราได้ทำการระมัดระวังกับสิ่งที่มันเป็นการตั้งภาคีต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วสิ่งที่มันเป็นบาปใหญ่ทำให้เราตกศาสนาอาจารย์พอพูดตรงนี้เนี่ยย้ำเตือนนะหลายๆคนที่วันนี้อาจจะเป็นคืออย่างคนพวกเราเนี่ยนะเป็นพ่อเป็นแม่อยู่บ้านเนี่ยในสภาพที่เราก็รู้หรือไม่ได้ไปไม่ได้อะไรแต่บุตรหลานเนี่ยเยาวชนบุตรหลานเดี๋ยวนี้มันจะเป็นการทำสิ่งต่างๆมันนึกว่าเก๋ไก๋นะนึกว่าเท่เป็นเทรนไงไปทำชั่วคนเดียวก็บาปอยู่แล้วไปเป็นกลุ่มไปดูหนังเป็นกลุ่มยุ่งเลยนะเยาวชนบุตรหลานเนี่ยต้องเตือนต้องย้ำต้องบอกนั่นก็เป็นหน้าที่ของในส่วนของอาจารย์ต้องบอกอยู่แล้วพ่อแม่ผู้ปกครองควรบอกเพราะเดี๋ยวนี้มันมีหนังทำเรียนแล้วอาจารย์เอาหนังมาฉายทำเรียนไงกลัวเกิดวันหนึ่งเนี่ยดีในกรุงเทพยังมีมาคือจริงๆเนี่ยนะรถหนังโรงเรียนสิ่งที่ผมอยากจะให้มีในทุกครอบครัวเลยนะก็คือการเอาหนังสือกาบาเอสมาอ่านกันบาปใหญ่มีอะไรบ้างเออเนี่ยตรงเนี้ยเอาในบ้านเลยในบ้านเนี่ยในบ้านสอนในบ้านเนี่ยบางทีเราก็ไปสอนนอกบ้านกันเยอะเกินลืมสอนในบ้านจะให้เนี่ยเอามาอ่านในบ้านเนี่ยสอนกันในบ้านเนี่ยว่าอันนี้คือบาปใหญ่นะมันจะได้มีการระมัดระวังกันมีการภรรยาก็ต้องระวังเลยนะเสียงสามีเนี่ยบาปเล็กบาปใหญ่อันนี้ผลนะหรือว่าการดื้อดันต่อสามีหรือไม่เชื่อประมาณนี้สมมตินะตอนนี้คือนั้นเนี่ยอาจารย์แนะนำถูกต้องเลยนะหนังสือเนี่ยไปในบ้านอาจจะเป็นการถอดความหมายภาษาไทยก็ได้ไปดูไว้อ่านคืออย่างน้อยๆนะให้มันได้ผ่านหูมันบ้างคือบางคนไม่รู้นะว่าไม่รู้เลยเรื่องไสยศาสตร์เป็นบาปใหญ่ไสยศาสตร์ใครเล่นของตกศาสนาไม่รู้นี่ไงตกศาสนานะตกตรงนี้เรื่องใหญ่นะและที่สำคัญคือที่ผมรู้ว่าละครอะไรเรื่องนี้เนี่ยมุสลิมไปแสดงด้วย ใช่ไหมใช่ดิมุสลิมแสดงด้วยอ้าวคือมันไปกันไปใหญ่แล้วตกลงว่าความเป็นอิสลามของเขาจะยังคงเหลืออยู่ไหมนี่ไงสมัยก่อนที่เราไม่รู้ความไม่รู้สมัยก่อน40ปี50ปีก่อนเขาไม่รู้ว่ามีมุสลิมเป็นดาราดีใจมากเออผมก็เคยดีใจเออนี่มุสลิมด้วยนะมีมุสลิมหนังกลางแปลงมาฉายโอ้มุสลิมเขาแสดงเรื่องนี้แต่ว่าพอมาอีกระดับนึงปัจจุบันนี้พอความรู้เกิดขึ้นแล้วเนี่ยคนที่เป็นมุสลิมคนนั้นเนี่ยต้องออกจนทั้งมีหลายๆคนที่เป็นทั้งทีเลิกเลยนะเลิกมาจริงแต่บางคนที่เป็นอ่านกุรอานอย่างดีกับกายไปเล่นดนตรีก็มีและก็มันเป็นเรื่องราวต่างๆที่มันสิ่งเหล่านี้เนี่ยความรู้สำคัญอาจารย์ต้องเรียนรู้อยู่ตลอดเรียนรู้ตลอด
แล้วก็ต้องบอกคนรอบข้างคือต้องคุยกันต้องคุยกันให้เยอะเรื่องศาสนาเพราะทุกวันนี้เราเด็กเราคุยกับโทรศัพท์เยอะโทรศัพท์นั้นเนี่ยในเดี๋ยวนี้มันมาแล้วในสมัยก่อนเนี่ยพอจะสอนเรื่องเพศศึกษาต่างๆก็จะมีในส่วนของเอาเรื่องเพศศึกษามันก็เปิดดีวีดีแผ่นดีวีดีให้ดูให้เด็กดูตามโรงเรียนก็มีเป็นประเด็นต่างๆประมาณ20ปีแล้วคืออย่างนี้ไม่ได้เลยมาส่งเสริมไม่ต้องไปเรียนเอาเพศศึกษาผมนึกถึงอาจารย์วิทยาวิทยาวิเศษรัตน์เคยอะไรพูดอาจารย์ใช่ไหมที่มีคนมาถามแกเรื่องการดูเรื่องพวกนี้เนี่ยดูเพื่อเรียนรู้ได้ไหมแกบอกไปดูแล้วละควายเอากันเป็นเลยคือแกเป็นคนผู้ใหญ่นะแล้วผู้ใหญ่พูดอย่างนั้นมันคือมันแฝงด้วยพลังนะมันทำให้เราได้เห็นความห่วงใยในเรื่องของสิ่งที่แบบก็ตอบสั้นๆได้ใจความแต่ถ้าผมไม่พูดงั้นก็ไม่ได้นั่นเนี่ยในสิ่งเหล่านี้พอเนี่ยพอปัจจุบันมาแล้วในรูปแบบของสิ่งที่จะมีหนังอ่ะบันเทิงอ่ะไปเข้าโรงเรียนเป็นรถฉายหนังเลยนะแต่ดีมันยังไม่มาในภาคกลางแล้วก็ให้ในส่วนของท่านหน้าเด็กๆขึ้นไปดูเป็นรอบเด็กประถมเด็กมัธยมมันอยู่ที่ว่าหนังที่มาดูก็เป็นหนังทั่วไปนี่แหละถ้าเกิดหนังที่กำลังฉายอย่างนี้เป็นแขกปัจจุบันนี้เอ้ยมันแขกเอ้ยโรงเรียนนี้เป็นมัธยมมุสลิมเอาหนังนี้ไปฉายให้ดูเป็นเรื่องอะไรนี้ทั้งโรงเรียนสินั้นก็ต้องดูว่าสิ่งที่จะใส่เข้าไปเป็นยังไงการสอนในเรื่องราวสิ่งที่เป็นสื่อสิ่งดีๆเนี่ยมันมีมากมายอย่างที่อาจารย์บอกเอาหนังสือบาปใหญ่ไปตั้งที่บ้านสอนเอามาอ่านกันเอาอะไรอายะห์กุรอซีมาอธิบายกันฮะดีษญิบรีลมานั่งอ่านกันอัลลอฮ์มันคือเรื่องราวต่างๆคืออะไรอะไรมันมีอะไรให้เราได้พูดคุยกันเยอะมากมายแล้วเวลาที่เราหมกมุ่นอยู่กับเรื่องการเรียนรู้เนี่ยนะมันทำให้สมองเราเนี่ยจะเบาจากเรื่องที่มันปวดหัวเรื่องเยอะเลยเนี่ยเรื่องมันเยอะว้าวุ่นไปหมดไม่ได้ว่าใครในเรื่องมันเยอะดังนั้นเนี่ยในสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยหวังเป็นอย่างยิ่งกับรายการนี้กระสะท้อนนะรายการแค่1ชั่วโมงเนี่ยมันยังไม่ได้เพียงพอในการที่จะท้อนพบสิ่งที่ถาโถมเข้ามาในแต่ละวันเยอะแต่อาจารย์ก็ทำหน้าที่ตามสเต็ปไงอย่างที่อาจารย์บอกเราต้องทำตามสเต็ปตามลำดับแล้วขอดุอาต่อเนาะให้เราได้มีโอกาสในการที่จะบอกกล่าวในสิ่งต่างๆที่บอกออกไปทีละสเต็ปและที่ดีที่สุดคือเริ่มจากที่บ้านพ่อแม่ต้องมีความรู้ในศาสนาเป็นพื้นฐานเลยนะอยากจะให้อาจารย์ฝากท้ายในช่วงนี้เนี่ยซึ่งโฟกัสมาที่คำว่าตกศาสนาเนี่ยกับสิ่งที่เกิดขึ้นบาปใหญ่อาจารย์ฝากเลยครับครับก็อยากจะฝากนะเรื่องของการจะมีหัวหน้าครอบครัวเนี่ยนะครับคือเรื่องการแต่งงานเนี่ยที่ท่านนบีให้เราดูอยู่สองอย่างเนี่ยนะของผู้ชายเนี่ยนะก็คือ1ให้เราดูเรื่องศาสนา2ให้เราดูเรื่องของมารยาทนะเรื่องมารยาทเนี่ยมันจะทำให้ผู้ชายคนนั้นเนี่ยพาครอบครัวเราพาลูกสาวเราเนี่ยรอดพ้นในเรื่องของโลกดุนยาได้จะใช้ชีวิตกันไปได้คนเขามีมารยาทดีส่วนเรื่องศาสนาเนี่ยจะทำให้ลูกสาวเราเนี่ยรอดพ้นในเรื่องของโลกหน้าไปได้เพราะนั้นเวลาที่เราอยากจะให้มีสถาบันครอบครัวขึ้นมาอีกสถาบันนึงเนี่ยในกับลูกสาวของเราจะแต่งงานกับใครเนี่ยให้เราดูคนที่มีศาสนาให้มาดูแลเขาแล้วเขาจะคอยเตือนเราคือตรงนี้เนี่ยบางทีเราคิดว่ามันเป็นเรื่องไม่สำคัญเรื่องไม่อะไรแต่มันคือการก่อร่างสถาบันครอบครัวขึ้นมาบางทีเราให้ลูกสาวเราไปแต่งงานกับใครก็ไม่รู้สุดท้ายแล้วเราต้องไปจ้างครูมาสอนสัปดาห์ละชั่วโมง2ชั่วโมงแล้วถามมันได้อะไรศาสนาบอกว่าให้เราเลือกคนที่มีศาสนาเนี่ยมาเป็นหัวหน้าครอบครัวเพราะนั้นถ้าหากว่าเรากลับมาเอาใจใส่ตรงนี้เนี่ยนะผู้คนก็จะเอาใจใส่กับเรื่องการเรียนรู้ว่าถ้าใครมีความรู้คนนั้นก็จะได้เป็นอยู่ในแกนนำอยู่ในแนวหน้าในการที่อยากจะนี้จะได้มีชีวิตคู่ครับนี่ครับนี่คือสิ่งที่เป็นการฝากอย่างดีโฟกัสบันที่ตัวเราในขณะนี้คนในครอบครัวแหละครับบอกกล่าวสิ่งต่างให้เกิดขึ้นแยกแยะถูกผิดได้เพื่อที่จะสามารถที่จะปฏิบัติสิ่งต่างๆที่ถูกต้องเป็นเกราะป้องกันความเลวร้ายที่มันเกิดขึ้นที่ถาถมเข้ามาครับขอพระองค์อัลเลาะห์ทรงประทานผลตอบแทนให้กับอาจารย์อับดุลชุกูรดานีสมัลและครอบครัวรวมทั้งพี่น้องผู้ศรัทธาทุกท่านวันจันทร์พบกับเรา2คนได้วันนี้เราทั้ง2กล่าวจากลาครับวะบิลลาฮิตอฟีกวะฮิดายะอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์